thank mm -hmm. you เช่นเคยครับรายการปิงวังยมนานวันนี้พบปะกับสองนุ่มหายเป็นหนึ่งสาวคือน้องแป้งนะครับครับตะคืนมากุงเทมนะครับแต่ว่าอาหารเป็นพิษอาอบ๊าสบายบครสบายช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพขอครับพบปะกันวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1 7ครับมีนาคมปีพุทธศักราช2556ขึ้นสามคำเดือนสี่ปีมะโรงนะครับผมนุ่มอิงดอยครับผมนันน้อยหรือสจ้อน้อยนะครับเบียงโกใสครับ วันนี้ก็มีหลายข่าวนะครับโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการตีแผ่ความจริงต่างๆโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องบ้านเฮานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเจ็จังหวัดภาคเหนือเฮาวันนี้มีข่าวอย่างที่เป็นสาระสาคัญของสาระสาคัญนะครับว่าจะเป็นข่าวเรื่องของกรรมธิการนะครับพัฒนาการเมืองนะครับได้เรียกไอ้ทันทาติดเพ่งดิตนะครับดีไไปชี้แจงเรื่องเหตุการณ์เมื่อปี5-3 เป็นข่าวกำลังฮอตกำลังฮิตนะครับมีการวอกเอาาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกอยอูรายละเอียดนะครับเรื่องการเรื่องของรัฐบาลในพยายามที่จะออกพระดาชยัดนิตยโทดและสกรรมนะครับคือกับคนที่เผาบ้านเผาเมืองแต่เปินใจภาษาม้วนนะครับเปิว่าใจภาษาพระราชบัญญัติปองดองเปิดมาว่าพรรคประชาธิปัตย์หมปองดองนะแต่ความจริงในเนื้อหาสาระนะครับมันเป็นการออกกฎหมายยก เว้นยกโทดคือขนติดทำพิษอาญาครับนะครับเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดเดี๋ยวว่ารายละเอียดลวก็เรื่องเกี่ยวกับราคาหอมแดงที่เชียงใหม่โดยเฉพาะพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องผักเหนือนะครับอิปุกหอมแดงครับเดี๋ยวจะบอกว่าตัวเลขสมัยอพิชิตราคาหอมแดงต่อไรสมัยยิงลักราคากิโลต่อไรแรัฐบาลนี่จะได้บทสนใจครับถึงมีการประท้วงนะครับรัฐบาลยิงลักนอกกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการรัฐบาลจะออก พระราชบัญญัติเงินกู้2.2ล้านล้านนะครับผมเดี๋ยวเขามาพอกันว่ารัฐบาลไหนจะกู้นักก่าไทรนะครับในประวัติศาสตร์นี้ครับผมเรื่องของที่รัฐบาลยิงลักนยครับกำลังจะสร้างความเสียหายก็ไปเทตุาาิบ้านเมืองรับหลายเรื่องครับ5เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเรื่องที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นอย่างว่ารัฐบาลจะต้องสูญเสียอย่างไปห้องคำว่ารัฐบาลสูญเสียก็เหมือนกับคนไทยทั้งประเทศนะครับเสียโอกาส นะครับดอกนั้นก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจของนะครับเล็กๆน้อยๆคือกับท่านได้หั่นทับขับหมูตัวเองเริ่มที่คณะกรรมการตีเปิดห้องท่านดีเอชไอมาชี้แจ้งไอ้ไอ้นุ่มเดิมๆกับครับเป็นบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันพุธนะครับพุธที่ผ่านมาครับพุธที่13มีนานะครับแล้วเปิดห้องว่าคณะกรรมการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครับเปิดการมีหนังสือนะครับไปถึงท่านอธิบดี DSI ท่านทาริศเพ่งดิตมาชี้แจงเดองอย่างมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของชายชุดดำนะครับเหตุการณ์เมื่อปีห้าสามปีห้าสามซึ่งซึ่งการทำหนังสือนะครับห้องมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกท่านผู้ชมนะครับกับปีนา้อย การจะทําหนังสือเนี่ยขอเชิญแต่ละหน่วยงานมาชี้แจงนะครับอยากทราบความคืบหน้าเพิ่นห้องยังหัวความคืบหน้าเรื่องของใช้ชุดดากาน่าเพิ่นเปลี่ยนไปถึงไหนเป็นจะได้พออย่างเงี้ยนะครับที่นี่หนังสือเนี่ยก็ต้องได้รับการยินยอมนะอู้ตามภาษาบ้านทาก็คือต้องตกลงกันไอ้กอนในคณะกรรมการนั่นนะครับซึ่งมีทั้งหมดกับสามสิบกัวทันมีทั้งอ่าฝ่ายข้านแล้วก็รัฐบาล รว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ก็ดีเพื่อไทยก็ดีภูมิใจไทยก็ดีก็ศูนย์อยู่ในการท่านตามอัตราส่วนครับทีนี้ในอัตราส่วนเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะมีนักน้อยอย่างน,คคนะครับเปิ้ลก็ยินยอมทําหนังสือคือท่านประธานคือท่านดรสุภชัยศรีลาซึ่งเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ของจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นประธานกรรมธิการคณะการพัฒนาการเมืองครับในเมื่อทุกคนยินยอมพร้อมใจกันละเนาะตกลงกันว่าจะเจิญท่านทาริศเนี่ย อ,อธิบดี DSI มาชี้แจงความคืบหน้าของชายชุดดำว่ามันไปถึงไหนนะครับบัดฑพิษเฉพาะว่าท่านประธานใจอำนาจคนเดียวสั่งไม้ยิ่งไใจนะครับ,รบนี่เมื่อทุกคนหันตัวแล้วก็ได้เจิญมันมาก็เจิญไปหลายรอบประกทศโทษระวังเหลือจักเมวออกศาสตร์ก่อนทีา,าบ้านเฮานะครับจกักเมวออกศาสตร์น,น,นี่มันอยากหันมาถึงขั้นคณะกรรมการ ท่านหนึ่งขันใดก็หื่งสัมผัสกันว่าภากรณีที่กรรมธิการเนี่ยอ่สืบเป็ดไฟนิติบัญญัติเนี่ยเคลนมาชี้แจงเรื่องราวต่างเนี่ยถ้าเป็นข้ชการไข่บบม้านี่อาจจะพิดกฎหมายตัวเองถูกต้องครับเนี่ยเปิดถึงย้อมมาข้างนี้ครับครับโอ้ยกว่าจะออกมาได้นะครับสามสี่เต่อประสานงานไปเปิดกับบัณฑยูบัได้ว่างนะครับที่นี่ก่อนจะมาถึงนี่นะครับผมผมต้องขอ ชี้แจงกับท่านผู้ชมนเะกี่ยวกับเรื่องอำนาจและการหน้าที่ของคณะกรรมการาการพัฒนาการเมือง,องเอามหอสักน้อยเนะาะโดยเฉพาะ่าอำนาจเป็นคืออย่างเพราะว่าประเด็นเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีการถีอย่างกันโตแย่งเรื่องอำนาจว่ากรรมการพัฒนาการเมืองมีอำนาจก่อห้องมาก่อนแล้วที้ท่านทารีก็บอกเปิ่นก็มีอำนาจของเปิรนเหมือนกันพวบหมายคุ้มครองเปิร์นเหลืองอย่างอันอย่างเงี้ยนะครับเปิรนบอกว่า อ,อ,อ,ำอ,อำนาจหน้าที่ตามบัญญัติมาตราหนึ่งสามห้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเขียนไว้ว่านะครับ,รบสภาผู้แทนราษฎรและบู้ที่สภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมการที่การสามัญสามัญประจําสภา <นะ S 2> และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้ที่เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการที่การวิสามัญน,นะครับ แล้วที่นี่ในเม tamam so, nice. ื่อแต่งตั though, <Cause S 1> <match> ้งมาเรียบร้อยเนาะจะได้อุ้มไวๆนะครับเอาเร็วๆเห็นหน่อยนะครับเปิลบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเปิลก็จะมีอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการนะครับที่เปิลระบุไว้นะครับในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญเปิลตามตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูนแ้วแต่กรณีในกรณีบุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ รหรือรชาชการส่วนท้องถิ่นนะครับซื่ประธานกรรมธิการหื้งแจ้งกับคณะรัฐมนตรีนะครับในการเรียกห้องมาแต่ที่นี่ในหน่วยงานนะครับซึ่งคณะกรรมธิาการเขาเนี่ยเปินบอกว่าอยากจะห่้งเกี่ยวกับความคืบหน้าซึ่งมีอำาานาจหน้าที่ตรงเนี้นะครับซึ่งมีการเรียกทันทาลิตเนี่ยมามาบัจเจย์บสอบนะครับซึ่งทันทาลิตมันคือข้อมูลมานคือข้อมูลมาได้ว่ามันไปถึงไหนครับ แต่ผมจะบอกบรรยากาศตะวันฝั่ังเอ้ยประเทศตะวันเมื่อวันวันพุธวันพุธที่สิบสามนะครับในฐานะที่ผมก็ได้เป็นคณะหนึ่งกรรมธิการถึงอยู่ในรวมในที่ประชุมนะครับซึ่งหลังจากที่เขาประตั้งประธานโดยประสานงานไปหลายรอบนะครับสุดท้ายแล้วท่านทาวธิ์กมาตามนัดโอ้โหท่านผู้ชมข้าพิ้าน้อยแตกตื่นกันครับผู้สื่อข่าวเต็มห้องเลยครับครับมาหลายรอบแล้วผู้สื่อข่าวเคยจะต้องแท้ก็อยากจะเรื่องนั้นเป็นจงได้ ่านทาริตกติดตามด้วยลูกน้องเิ่นประมาณห้าหกคนนะครับมาด้วยกันนะครับพอมาถึงเปิลเกาผมก็ชอบช่างสังเกตนะครับพอหันหน้าเหมือนที่ผมเล่าฟังนะครับหน้าตาเปิ่เกาะ่าใครว่าครสดใสเหมือนเปิลว่าเต็มใจมหมประเต็มใจมานะครับเป็นลักษณะที่คนเหมือนว่าอถูกบังคับมาหรือไม่อย่างใดครับแต่จําใจต้องมาจาใจต้องมาครับที่นี้พอมาถึงนะครับหลังจากที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับพอมาถึง เริ่มประชุมนะครับทังท่านประธานนะครับก็ได้เปิดประชุมแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับวาระการประชุมต่างๆแล้วก็เชิญท่านทาริศนะครับได้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชายชุดดำนะครับว่ามันไปถึงในเหตุการณ์ตั้งแต่ปี53ครับแกก็ตั้งแง่เลยนะครับที่ผมสังเกตพอตั้งแง่เพราะจะไดครับแกจะบอกว่ากรรมธิการคณะเนี่ยนะครับ ถึงแม่แกจะมาครับนะครับมาชี้แจงแต่บาทสามารถที่จะเฮือข้อมูลทีแท้จริงทีแท้จริงได้ชัดเจนได้แั่ก็ปกปิดอย่างบางอย่างปกปิดไว้อยู่ทีนี้หลายคนก็สงสัยนะครับกับมาเป็นยังครับนะครับหรือว่าท่านมาแล้วนะกว่าจะมาได้กันยังผมบอกนะครับมันตุกมันยากเพราะถึงเวลาแล้วนะครับท่านก็บอกว่าข้อมูลทั้งหลายที่จะมาอุ้งฟังวันเนี้ยนะครับครับถามว่าด้วยความเต็มใจมาหรือไม่ เพื่อนบอกว่าสมัครใจในเพื่อนมาะครับแต่ว่าเนื่องด้วยที่กลัวจะถูกกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการครับเรียกมาสอบเลยนะครับครแค่ก็เริ่มกลัวนะครับกลัวประกวดหัวในนี้ผมพอหลังจากท่านอย่างที่ต้องกลัวครับความจริงอ่ะก็เนี่ยผมยังสงสัยนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมพินัยน้อยครับซึ่งในกรรมธิการนะครับคณะการพนาการเมืองนะครับวันพุธที่1ิวันนั่นนะครับซึ่ง มองดูแล้วใน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 ,ใน,ใ,นในองค์ประชุมจะมีสสภรครัฐบาลนะครับนเกดว่านักกว่าภาคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำพร้อมเป็นสัดส่วนของแต่ละภาคไปแล้วใน,นคณะกรรมธิการนะครับและที่นี่วันนั้นอา่าภคประชาธิป,ปัตย์หลายท่านกติดภาพกิจกับมาได้เข้าร่วุมประชุมผมบอกได้เลยว่าวันนั้นมีหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอา่ท่านสุพลฟองงามนะครับอ่ท่านปัญญาจิตเวชนะครับท่านธนิตมาศีพิทักษ์ท่านมณพรเจริญศรีนะครับ ท่านมุกดาพงพาณิชย์นะครับท่านเกียรติอุดมซึ่งเป็นสสอุดรซึ่งหลายคนที่มาในวันนั้นก็เป็นภาคเพื่อไทยเพื่อนก็พร้อมที่จะอู้ง่ายว่าความเป็นกลางมีหมดครับเอาไอ้นุ่มผมสาบข่าวจ้างนั่งสื่อพิมพ์เนาะแต่ว่าผมมาอยู่ในเหตุการณ์ผมอยากให้นุนมว่าอู้ตรงๆเลยครับว่าเหตุการณ์บรรยากาศในการประชุมนั้นน่ะฐานว่าสสปฏิลิดของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือท่านวัชระเพชรทองครับ ได้สักถามเราจะเปิดวิดีโอเปิดคลิปอย่างครับที่เปิดถึงต้องวอกเอ้านี่ยครับมันครับมันจะไฮไลท์เป็นตัวค่ะก่อนจะถึงเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมผมอู้มท่านผู้ชมฟังแล้วว่าประชาธิที่ปัเตามีแค่ท่านประธานนะครับท่านดรสุภชัยศรีลาและมีท่านวัชระเพชรทองคครับนแล้วก็มีท่านธีรพัฒน์พลิงสุรกะนะครับมีแค่สามคนท่านนั้นก็เป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาเป็นอะไรยังนะครับ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรรมธิการหลังจากนั้นแล้วนะครับท่านทาริปประก็ได้ประก็ได้อุ้เกี่ยวกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นบาสามารถที่จะมาชี้แจงได้ทั้งหมดได้ในที่ท่านวัชระก่อถามไปว่านะครับที่ท่านมาเนี่ยเต็มใจมาหรือว่าถูกกฎหมายบังคับเปิ้บอกเปิ้ไม่ได้เต็มใจเลยนะครับเปิ้ลโดนถูกบังคับมาไอ้นี่ ถ้าบังคับมาท่านพ่อมจะชี้แจงก็ชี้แจงได้ตามที่ผมอยากจะชี้แจงโอ้โหอู้ี้เลยอ,อยากที่อยากที่ผมจะชี้แจงที่นี้พอหลังจากท่านแล้วผมดูบรรยากาศแล้วเออเริ่มจะตึงเครียดแล้วครับเริ่มจะพอแต่ตีประชุมกันเหลียวพอไปเหลียวพอมาเนาะนทีนี้ท่านวัชระเพชรทองก็เลยบอกว่าท่านสสแจ้งก็เลยบอกว่าเปิดจะเปิดคลิปเนี่ยคลิปในช่วงในห่วงหนึ่งของท่านอ,อธิบดีดีเอสไอท่านธาริศเนี่ยนะครับ เคยอู้ไว้เคยอู้ไว้คเคยอู้ไว้ออกออกทีวีแต่นะ่ะ,ะช่วงนั่นเปิ้นบ่ยอมครับบ่ยอมเพิ่งออกบ่ยอมที่นี่หลายคนก็อบอกคลิปนี้ซึ่งมันก็บอกมีอยไรอ่มีมีอย่างเสียหายมีอย่างเสียหาย,มย,ายผมดูแล้วครับ,บยังแต่ค,คุณวชระเพชรทองต้องการซื้อใื้ทุกคนในตีประชุม้องว่ากมเก่าเนอคำั่งว่ากเก่าทีท่านทาริดเกยออู้ออกทีวีแล้วเปลเป็นข่าวเป็นข่าวไปเมื่อปี2ปีแล้วหมายความว่ากับัะนี้ จะเน้นว่าเฮายังลืมกันหรือไม่กมเก่านะเฮามาฟังพร้อมรอเปิดบ่าย้อมเพื่อเปิดเลยครับพอบ่าย้อมเพื่อเปิดปุ๊บเนี่ยเปิดกระต้าคบต้าต้าคณะกรรมการเนี่ยนะครับว่าทั้งประชุมว่าถ้าท่านจะเล่นงานผมตามกฎหมายเชิญเลยครับผมนายทายริดเพีงรีดคนเนี้ยบ่ายครับท่านบ่ามีซิทธิดจะมาซักไส้ไล่เลี้ยงผมซึ่งจริงๆมันก็บ่ได้ซักไส่นะครับเพียงแต่อยากจะเพิเปิดมามามาชี้แจงบ่าดอะไรคือ อทิดีดีเอสไออู้พิษนะครับคือคณะกรรมธิการนะครับสามารถที่จะสอบถามไม่ใช่ซักไสเนาะสอบถามเรื่องราวต่างๆที่เป็นจริงครับคือคนที่ถูกเจญมาเนยครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงใช่ไม่เป็นีรครับคณะกรรมธิการใช่แต่เวลาคุณชี้แจงไปแล้วนยครับมันจะบันทึกลงในครับตีประชุมกรรมธการหมดถ้าคุณอู้บอกจริงนะครับมันจะเป็นผลเสียสําหรับคนที่มาชี้แจงครับผมอ่าอู้ต่อไปครับบรรยากาศหลังจากนั้นที่นี่ พอหลังจาก่านแล้วนะครับท่านก็มีความแบบเหมือนกระหึดฮัดอ่ะกระหึดฮัดบอกว่ากรรมธิการเนี่ยเหมือนกับเบิร์ฮือเกียรติเขาเบิรเฮือกเกียริเปิดก็เลยบอกว่าถ้าท่านจะเปิดคลิปผมจะมาอยู่รวมประชุมแล้วผมก็จะพอเดินออกห้องประชุมมันเป็นยันเบอร์ฮือเกียริคณะกรรมธิการเลยเบอร์เฮือกเกียริเลยครับเสร็จแล้วในเมื่อท่านยืนยันอย่างนั้นท่านก็ลุกขึ้นป๊ ก็ออกห้องประชุมไปเลยผูสื่อข่าวตัวก้นกับไปลุ่มรุ่มไปตั้งหนอกันไปสัมผัสอย่างนี้ผมก็บอว่นะครับที่นี่หลังจากหันเหลื่อมน้อยครับครับมุมมองของคณะกรรมการก็มานั่งอู้กันนะเป็นบ้านเทาวก็มานั่งอู้ว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงทําอย่างนี้ซึ่งกรรมการของภาคเผื่อไทยของรัฐบาลนะครับหลายคนประกอบสงสัยว่าซึ่งท่านทาริสเพลงดิษเป็นบอกว่าในช่วงที่ในช่วงนั้นนะครับจะมีคําว่าชายชุดดํบจะมีแค่ว่า กองกําลังไม่ทราบฝ่ายครับซึ่งมีท่านสสหลายคนนะครับที่เป็นภาคเพื่อไทยเปิ่นก็นสงสัยว่ากองกําลังไม่ทราบฝ่ายมันฝ่ายไหนกันแน่ครับอันนี้ฝ่ายเพื่อไทยเปิ่นสงสัยครับสองเปิ่นบอกว่าช่วงนั้นนะครับสสภาคเพื่อไทยหลายคนอยู่แถวอิสานถูกทหารถูกตํารวจนะครับห้องมาสอบห้องมากัดบริเวณพื้นที่แล้วเปิ่นไข่ถามท่านทาริตเนี่ยในฐานะกรรมาธที่การสออชอว่าทําไมเปิ่นถึงถูกเรียกมา เหมือนปีนานบอกตะเกียะนะครับเปิดต้องการึ้นมาอู้ความจริงครับว่าตี่เขาโดนผ่าดพิงไปเนี่ยท่านลองอู้เพราะว่าท่านมีปัญหาอย่างหรือไม่ท่านเกยเี้ยอย่างไหก่อมาอู้เปิลฟังบดายกลายเป็นว่าซอซของเพื่อไทยเปิดก็สงสัยสงสัยทันทาริดเนี่ยว่าเปิลอยู่ฝ่ายไหนกันแน่แลวใครคือหู้นี่แน่และกลายเป็นว่าตึงวันนี้พอหลังจากท่านออกจากห้องไปแล้วบรรยากาศก็ะตึงเขียดเลยครับ ก็อันนี้ก็ฝากคันผู้ชมได้พิจนะนะครับว่าเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองนะครับตีสมัยรัฐบาลอิสิทธิปยังคงเป็นปัญหายืดเยื่อนะครับเป็นคดีความในโรงในศาลอยู่ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองเนี่ยครับก็มีหน้าที่ที่จะจวยค้นหาความจริงใช่ถูกต้องตัวเองนะครับโดยการเชิญอธิบดีดีเอสไอเนี่ยครับซึ่งต่อนนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเหตุการณ์ต่างๆเมื่อปี53เพราะฉะนั้นการที่คณะกรรมาธิการเจิญมาชี้แจงนะครับกับฝากท่านทาลิตด้วยนะครับท่านเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าของแผ่นดินท่านก็ต้องอู้ความจริงใหือพี่น้องประชาชนได้หู้ความจริงท่านสสวัชราภิเษทองผมคิดว่าคงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชลชาวไทยคือเป็นสมาชิกสภาพแ้แลนรัษฎรนะครับบ่ได้มีเจตนาที่จะเอาท่านมา สักบอกใส่ไล่เลี้ยงนะครับเพียงแต่อยาาขึ้นทันมาอู้ความจริงขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วมันจะมีการบันทึกลงในบันทึกการประชุมของกรรมธิการนะครับเพื่อประกอบในการพิจารณาคดีตัวอันนี้ก็ฝากเลยครับจบแล้วครับเรื่องนี้เนาะเฮากระอ้งกันโหะเนี่ยครับแม่แต่ดีเอชไอนี่ยครับยังบอกกล้าให้ความจริงว่าเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเป็นจช่นไรนะครับจบเรื่องนี้ไป เขาก็จะอู้เรื่องทางที่เป็นถึงอธิบดีนะครับนะครับต่อไปเขาจะอู้เรื่องปากเรื่องต้องปีน้องเจ้าบ้านผองนะครับซึ่งคณะนี่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาข้างไว้เรื่องนะครับผมจะข้ามไปเรื่องของราคาหอมแดงเลยเอาเลยครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เขาจะอูแล้วครับพอดีเวลาหมดนะครับก็จะกราบเรียนปี่น้องประชาชนคนที่ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมีการไปประท้วงรัฐบาลนะครับว่า หอมแดงราคาตกต่ำนะครับซึ่งรายละเอียดว่าอำเภอไหนมันใจเนี่ยผมก็จะกระชื้อตัวเลขครือกับปีน่องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้หู้นะครับว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์พรคประชาธิปัตย์เนี่ยตีจะถูกซื้อประโคมข่าวกล้าวหาว่าราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยตกต่ำสมัยนั้นนะครับ แต่สมัยนี้ผมจะเปรียบเทียบราคาใหือปีน้องเกษตรกร,กรได้หูสักสองสามยัง,อ,อ,งอ่าอ่า <ไง S 2> ยังที่หนึ่งนะครับราคามันสันประหลังครับอ่าราคามันสันประหลังสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับกิโลสามบาทสามสิบครับนะครับในสมัยรัฐบาลยิงรักรับทบทวนำขั้งนะครับในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ครับมันสันปะหลังนะครับราคาอยู่ที่สามบาทสามสิบอ่ากวาดถูกละต่อหนึ่งกิโล มารัฐบาลยิงลักนะครับที่ท่านเชียร์กันนักหนาพี่น้องเจ้าเหนือพี่น้องกําแพงเพชรภาคเหนือตอนล่างก็ปลูกกันนักครับแล้วพีน้องอีสานตัวอีกปลูกมันสําหลังนักครับหู้โหครับไอ้หนุ่มราคาสมัยรัฐบาลยิงลักตอนนี้เหลือเท่าไรครับเหลือเท่าไรครับบาทกึ่งครับหนึ่งบาทห้าสิบตังค์ต่อหนกิโลตังค์ต่อกิโลนะครับห่างกันเต้าตัวครับแล้วแถมเพิ่มสามสิบตังค์อ่ะพี่ชืแถมเพิ่มจากสามบาทสามสิบนะครับสมัยพิซซิตมันสำาหลังรัฐบาลยิงลักนะครับ เหลือแค่บาทห้าสิบตังค์บาทห้าสิบตังค์ครับอันนี้ยังทีหนึ่งนะครับผลผลิตที่ทางการเกษตรครับยังทีสองครับปีน้องเจ้าเหนือและอีสานกับปูกันนะกก็คือกระเทียมอ๋อบ้านเฮาห้องหอมขาวครับอ่าตั้งเหนือห้องหอมขาวนะครับภาษากลางเขาห้องกระเทียมครับสมัยอภิิ์ครับกิโลกรัมละสิบหกบาทครับอือโอ้ปีน้องเจ้าเหนือที่ปูกันนะครับอำเภอเงาจังหวัดลำปางนีครับลำปูนกับมันอ่าลำปูนเชียงไม่เนี่ยครับโอ้ลำรวยกันขนาดนั้นครับ กิโลสิบหกบาทกระเทียมปัจจุบันนี่กครับรัฐบาลยิงลักตีท่านหักกันหนักหนาเะยครับเหลือกิโลละหกบาทครับโอห่างกันสิบบาทนะครับครับก็นี่ก็นี่ยังที่สองนะครับครับแล้วยังที่สามครับหอมแดงครับตีบอกก็มีการประท้วงกันนะครับสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่ครับอืชนะทุกตัวเลยครับราคาหนาไอ้นุ๊กราคาชนะทุก่อนนะครับอหอมแดงสมัยอภิสิทธิ์กิโลละสามสิบแปดบาท นี่เขาเอาสูงสุดนะครับสูงสุดต่อรัฐบาลมิซิสสามสิบแปดบาทแต่รัฐบาลยิงลักต่อเนี่ยครับปีน้องเชียงใหม่ประท้วงกันนะครับเหลือกิโลละสิบสองบาทนะครับจากสามสิบแปดสมัยอภิษฎครับเมื่อสองสามปีที่แล้วครับตอนนี้รัฐบาลยิงลักย่างขึ้นหอมแดงถูกลงครับดีมากเลยบอกว่าน้ำมันเนี่ยถูกลงกี่ได้ก่อนน้ำมันนะครับฝากรัฐบาลยิงลักครับย่าง้ถูกลงเหมือนไ มันสับปะหลังเหมือนกับเทียมเหมือนกับหอมแดงได้ก่อนนะครับที่นี่พูดถึงเรื่องหอมแดงพี่นะครับท่านผู้ชมครับมีพี่น้องทางเจียงใหม่โดยเฉพาะที่แม่แจ่มนะครับเปิ้ลก็ได้ประท้วงเกี่ยวกับเรื่องหอมแดงถึงขั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่นะครับแล้วมีการตั้งข้อสังเกตซึ่งประธานชมลมนะครับเปิ้ลห้่าก่ากลุ่มผู้ผู้นำของของกลุ่มผู้นำเกษตรกรหอมแดง นะครับเปิ้ลกรป้ากันไปพบปะท่านผู้ว่าเจ้าว่าประท้วงกับแม่นจะเป็นมอบกระจายนะครับที่นี่คำหนึ่งที่ผมจาได้เปิลบอกว่านี่อย่างมาช่วยกันแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะนายยกยิงลักก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับท่านบุญทรงก็เป็นคนเชียงใหม่ก็เป็นคนเชียงใหม่ั่านนินท่านนินสุภาแสนนะครับท่านผู้ว่าก็เป็นคนเชียงใหม่ครับเป็นคนเชียงใหม่แห่ปป ปเปิลเพลอกําอูวออกมานะครับสมาร์ผมเอยน้มเปิลก็แล้วกันนะครับ,รบตัวแทนของของของคนตีปลากลุ่มกเกษตรกรหอมแดงนะปเนปิลบอกว่าเปิลก็เป็น,นปคนเสื้อแดงแง่อย่างคนเสื้อแดงมาเวยคนเสื้อแดงนยครับเป็นเรื่องน่าตลกนะนี่คือปัญหาที่เชียงใหม่ครับคือนอกเหนือจากนั้นครับในการยื่นข้อเสนอของกลุ่มกเกษตรกรอเม่ม <c oughs> แจามจางังวัดเชียงใหม่นะครับตีเป็นสาเหตุที่เอาราคามันสับหลังกระเทียมหอมแดงมากตีแพ้ที่พีน้อง ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับได้ฮู้นะครับว่าสมัยอภิสิทธิ์ราคาเตาอิ่สมัยยิงลักราคาเตาอิ่แต่ว่าในกลุ่มเกษตรกรของเพิร์ตแมจิมนะครับซึ่งมีกลุ่มผู้ปลูกเนี่ยประมาณ500กว่ารายนะครับได้ยื่นข้อเสนอขึ้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับโดยในการยื่นข้อเสนอเนี่ยผมบอกขอให้นกำหนดกำหนดราคาให้รัฐบาลเหมือนกับรัฐบาลกำหนดราคาตีรับซื้อปุ่นเนี่ยในราคากิโลกรัมละสาบาทโ ยังน้อยกว่าสมัยอภิสิทธิ์นะครับสาวบัตสามสิบแปดนะครับแต่รัฐบาลยิงลักเนี่ยครับตอนนี้ถ้าราคาตามตลาดทั่วไปเหลือแค่สิบสองแต่กลุ่มกลุ่มเนี่ยยื่นข้อเสนอว่าขอให้ช่วยซื้อกิโลมละสาวบาทหอมแดงอ่านี่เป็นหอมแดงที่อ่าอู้ง่ายเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มาแขวนไว้ใช่ใช่มาแขวนไว้สิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันเนี่ยในราคาละกิโลละสาวบาทอือ่าแล้วเพิ่มบอกว่าขอเพื่อกำหนดช่วงระยะเวลาในการซื้อตัวในระหว่างห้ามีนา คือเดือนนี้่านมาเปิดเสนอนะครับ5มีนาจนถึงวันที่15มิถุนาอ๋อในช่วงในช่วง2-3เดือนนะครคบมิถุนา2เดือนเนี่ยคือขึ้นกมด2-3เดือนเนี่ยกำหนดระยะเวลาที่ทับซื่อออหมดใช่ข้อเสนอข้อที่3นะครับขอให้มีการตั้งจุดทับซื่อในอำเภอแม่แจ่มรวม3จุดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรประมาณ1 2 1ดไร่นะครับซึ่งมีพื้นที่ปลูกหอมแดงนะครับ5,000กว่าไร่นะครับ ซึ่งว่าซึ่งคาดว่านะครับจะมีผลผลิตตีออกสู่ท้องตลาดในประมาณ18ล้านกิโลครับโอ้โห18ล้านกิโลนะครับ18ตันอ่ะเบเจนได้น้อยนะ18ล้านกิโลครับ18ล้าน2 0 0 0 68,250กิโลและก็ตั้งตั้งตัวแทนเกษตรกรหอมแดงได้คำตอบหรือเปล่าการยังเลยครับได้ตะล้มเหมือนกับสมัยล้ำย้ายครับสมัยล้ำย้ายรัฐมนตรี้คนแปรเนี่ยครับ เป็นลับทีสำนักนายกครับเป็นอย่งไรครับทวนความจำเพื่พี่น้องท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยก็ปัญหาก็ถึงบอกทุกวันนี่เคร่งคว้างนะครับลำไยอบแพงนะครับเคร่งคว้างแต่ละคนก็หนีเอาตัวรอดหมดนะครับก็ถูกปากกาคนจีนมากดราคาเหลือแค่65บาทครับซึ่งต้นทุนจริงๆลำไยอบแหงปี55ในเราฟังหน่อยนะครับมันอยู่ประมาณ80 85บาทขึ้นนะครับเพราะรัฐมนตรีคนแปลห้าปากนี่ก็ห้าปากบอกว่าจะขึ้นร้อยซาวครับแล้วตอนนี้เป็นอย่งไรครับตอนนี้ คาดไว้ในเนี่ยครับอนาคตที่จะถึงเนี่ยช่วงช่วงช่วงแฮมพฤชสภามิถุนาเนี้ลิ้นจีจะออกนะครับหลังจากท่านจะเป็นลำาไยนะครับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือเขาลำาไยก็คืออยู่ประมาณหกจังหวัดภาคเหนือปัญหารอบนี้ผมคาดเดาไว้ว่านะครับน่าจะเกิดใน่นอนคือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอาจจะถูกกดราคาลงจากพอก้าเพราะว่ารัฐบาลสมัยที่ผ่านมานะครับท่าน ท่ามติประจำสำนักนายกท่ามุตีนะครับเปินก็ได้ห้าปากว่าจะฮื้อราคาลำไย,ยอบแห้งสำหรับปอก้าอร้อยอสาวบาทแต่กระบะสมารถจะทําได้กลายเป็นว่าปีนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเจวสวนลำไย,ยน่าจะเป็นห่วงนักกว่าน่าจะมีปัญหานักกว่านะครับแฮมป์ปอนะครับถ้าโอกาสดีก็คือพู้สึกว่าลำไย,ยปีนี้จะบัคขตินักอะไรนะ ก็ส่วนใหญ่กบรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้เนาะใช่ครับจะห้าปากห้าปากไว้น่นเป็นคนห้าปากบนใบได้า่บ่ได้ถึงว่าครับถึงว่าข่าวในนั่งสืมิรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีตัวจริงเนี่ยอยู่ดูใบนะครับสกายมาบอกเลยครับว่าพ้นงานล่ตจีห่วยอ่นั่นเิ่นจะมีการปรับคอรมอเอาหละนะครับเิ่นจะมีการปรับพอมาเอาอู้ก่อนที่จะพักเบรกาน้อยนะว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงเนี่ยครับ สักใกล้มาในทีการประชุมของพรรคหลังจากเลือกตั้งเลือกตั้งครูวังกทมอแล้วปุ๊บกบอู้ยาวมาถึงเรื่องที่จะออกพระราชบัญญัติเงินกู้นี่ระโทนเนี่ยถูกับอู้ไปจนถึงเรื่องผลงานรัฐมนตรีด้วยหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกว่างหวายก็คือรัฐมนตรีตั้งฝั่งเหนือเขาเน่ะค่ะนะครับอาจจะได้ข่าวนะครับเมษาเนี่ยอาจจะถูกปั๊บเพราะว่าจะเป็นดอดันดีดอดันดีบุญสุดครับผมบุญสุดดอดันดีบุญสุดอย่างนี้อันละก็ อ่านวารัปมิีพัฒนาสังคมด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเอาไปพรับป้าพุงครันผมคิดว่าช่วงนี้กับคงอย่าเลิกก่อนเดี๋ยวช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวป้ากันใหม่ครับผม